คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบสอบตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อสืบสอบข้อมูลจากผู้ที่รับการเสนอชื่อจำนวน3รายประกอบด้วยนางสาวพัฒนันท์แย้มแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมอำเภอบึงสามพันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์นายไพฑูรย์ชัยกุลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1และนายสำเนาหมื่นชนะข้าราชการบำนาญอดีตครูโรงเรียนบ้านคลองกรวดอำเภอหนองไผ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ในการลงพื้นที่ครั้งนี้กำหนดปฏิทินการดำเนินการลงพื้นที่ระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคม2565โดยคณะอนุกรรมการประกอบด้วยนางสาวสุดาวันทองเทือนประธานคณะอนุกรรมการนางรัชนูบัวพันธ์นายแดนชัยสิงห์สนิทผู้ทรงคุณวุฒินายโกมลอุริศผู้แทนผู้ปกครองนางวิภาวดีกันทกะครูโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมนางสาวสุนารีฝีปากเพราะนางสาวพิชญาเชี่ยวภาษานางสาวทิติการแก้ววิเศษอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยนายวิริศพลหิรันรัตน์ผู้แทนสื่อมวลชนนางพรหมพักษรอยู่พืชผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์นางสาววทิดาวิไลเจ้าหน้าที่ครุสภาซึ่งการลงพื้นที่เป็นการเสาะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้ถูกเสนอชื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบประวัติและผลงานในรูปแบบต่างๆเช่นผลงานเอกสารข้อมูลเชิงประจักษ์เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เทปบันทึกเสียงคลิปวิดีโอและภาพนิ่งเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านจากเพื่อนครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนจากนั้นนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเพื่อการพิจารณาตัดสินในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับแนวทางการพิจารณาโดยดูจากลักษณะการสอนและการจัดการเรียนรู้ของครูสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยปฏิบัติต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตของความเป็นครูผลการสอนและการจัดการเรียนรู้ทำให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงานอาชีพและการดำเนินชีวิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาความรู้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถนำไปเผยแพร่ในระดับประเทศหรือนานาชาติผลงานที่เกิดจากการทำงานที่สามารถเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูและนำไปปฏิบัติได้และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งนี้ขั้นตอนการสรรหาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมี3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1สรรหาระดับจังหวัดคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัดจัดให้มีการรับฟังข้อเสนอผลการคัดเลือกจากนั้นส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการส่วนกลางขั้นตอนที่2การคัดเลือกในส่วนกลางคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางรับรายชื่อครูที่เสนอจากระดับจังหวัดและการคัดเลือกโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนแล้วพิจารณากันกรองเอกสารจากคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดให้ได้จำนวน20คนโดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานศึกษาข้อมูลเชิงลึกพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดลำดับผลการคัดเลือกแล้วคณะกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรายชื่อครูต่อคณะกรรมการมูลนิธิขั้นตอนที่3การพิจารณาตัดสินคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพิจารณาตัดสินครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจำนวน1คนรางวัลคุณากรจำนวน2คนรางวัลครูยิ่งคุณจำนวน17คนและรางวัลครูขวัญสิทธิ์จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการวิชาการและประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไปทางนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีถือเป็นที่สุด